อันดับ3หลังจากที่บัวขาวปอประมุขได้หายตัวจากค่ายมวยไปนับเดือนล่าสุดได้ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าสาเหตุที่หายไปเนื่องจากน้อยใจทางค่ายอีกทั้งยังแถลงยกเลิกสัญญากับค่ายปอประมุขซึ่งต่อไปจะขอพักทำใจแบบไม่มีกำหนดประกอบกับบัวขาวมีอาการบาดเจ็บด้วยจึงถือโอกาสรักษาตัวให้หายขาดข่าวเกี่ยวกับบัวขาวนะครับอ่ะฉันหาเขามาหลายวันมากแล้วคือชอบมากแบบหาเขาอยู่ไหนอะเหรอใช่เขาหายไปตั้งแต่ต้นเดือนโทรอยู่ต่างจังหวัดโทรมาทุกวันถามเนี่ยโปรดิวรายการพี่เอกพี่เอกบัวขาวไปไหนพี่เอกบอกว่านี่ยังไม่เจอโทรทุกวันเจอล่าสุดเจอแล้วเมื่อตอนเย็นเย็นของเมื่อวานนี้ใช่เย็นของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับก็คือบัวขาวปอประมุขหรือว่าสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยคนดังเจ้าของแชมป์เนี่ยนะฮะK1 ที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์2สมัยก็ไปให้สัมภาษณ์นี่คือรายการรอบรั้วทั่วไทยที่ Media Studio ลาดพร้าว101ของ Media News Channel หลังจากหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็มีข่าวลือออกมาว่าติดหนี้ค่ายร่วม100ล้านบาทไม่มีวินัยไม่ซ้อมวันที่หายตัวไปก็ขับ BMW หายไปอย่างไรร่องรอยบัวขาวก็บอกว่าขอโทษขอโทษแฟนมวยทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื้อรังภายในค่ายคือเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายคือคนที่เลี้ยงบัวขาวมาตั้งแต่เด็กชื่อกำนันแก้กำนันแก้เนี่ยเปลี่ยนถ่ายโอนอำนาจให้ลูกชายของตัวเองลูกชายของตัวเองหรือคุณประมุขโรจไม่ใช่สิคุณธีรพัฒน์คุณธีรพัฒน์ขึ้นมาดูแลค่ายปอประมุขนี้แล้วมันก็มีผู้ใหญ่ในค่ายเนี่ยชอบบ่นให้บัวขาวฟังบอกว่าปวดหัวกับบัวขาวเหลือเกินหนักใจมากอุ๊ยนางก็น้อยใจแหละเนาะน้อยใจบัวขาวบอกว่าซื่อสัตย์กับทางค่ายมาตลอดโดนเตะโดนถีบซ้อมก็หนักเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่หนีไปเนี่ยไปอยู่ในที่ที่สบายใจที่สุดเพื่อพักฟื้นสภาพจิตใจเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย3ปีที่แล้วเคยตัดสินใจว่าจะแขวนนวมแล้วด้วยนะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าจะไปอยู่ค่ายไหนแต่ว่าจะฉีกสัญญากับค่ายปอประมุขแน่นอนแล้วก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่เป็นข่าวและนี่ที่บอกว่า100ล้านบาทบัวขาวบอกว่าถ้าผมมีเงินเยอะขนาดนั้นผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกใช่บวกกับ BMW ที่ขับออกไปอ่ะไม่ใช่ป้ายแดงนะเป็น BMW มือ2ซื้อมาในราคา1,300,000แล้วยังผ่อนไม่หมดด้วยใช่ BM มือ2 1,300,000ผ่อนไม่หมดก็ไม่ได้หมายความว่ารวยเลยอะไรหรอกสรุปง่ายๆคือนางปลีกวิเวกนางอินดี้แหละคือใช่คือมันมีองศาของคำว่าอินดี้คือเหนื่อยด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเหนื่อยใจด้วยเหนื่อยกายด้วยอยากพักด้วยไม่พอใจภาพรวมไม่พอใจภาพรวมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือสาเหตุเนี่ยมันมาจากการที่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าได้เงินน้อยลงน้อยลงทุกทีพอได้แชมป์ทำไมได้เงินน้อยลงมันเกิดจากการบริหารจัดการของค่ายมวยหรือเปล่าที่พาเขาไปทรมานลำบากตากตามก็โอเคเขามีชื่อเขามีฝีมือแต่ก็ต้องให้ค่าตอบแทนเขาแบบสมน้ำสมเนื้อคือมันคงอารมณ์ไม่เหมือนนักร้องเกาหลีที่ได้เยอะอ่ะการอยู่ภายใต้ค่ายมวยอ่ะเขาเรียกวัฒนธรรมค่ายมวยไทยนักมวยน่าจะได้น้อยมากแล้วเจ้าของค่ายน่าจะรวยนะให้เดาทรงแล้วเขาไปต่อยไปเตะไปต่อยทีนึงแมตช์นึงโอ้โหมันบอบช้ำต้องพักฟื้นกี่วันแล้วเวลาเขาแจกของเนี่ยเยอะมากเลยนะอย่างล่าสุดไทยไฟที่ลานพระบรมรูปทรงมาโอ้โหได้จนแบบได้เยอะมากตกใจได้รถได้ทุกอย่างใช่ซึ่งบัวขาวก็เป็นแชมป์ไม่ใช่เหรอที่ลานพระบรมรูปทรงมาที่เพิ่งจัดมาเนี่ยนางชนะนะแต่แบบนางได้ตังน้อยก็เลยงงว่าเงินไปไหนแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนรู้แหละว่าเงินอยู่ไหนรอดูกันต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าบัวขาวออกมาแถลงข่าวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของค่ายเนี่ยเขาต้องออกมาบ้างแหละคุณธีรพัฒน์อะไรเนี่ยต้องออกมาบอกบ้างนะว่าความจริงเป็นยังไงสังคมจะได้กระจ่างแจ้งใช่อันดับ2หลังจากรัฐบาลประกาศให้ขึ้นราคาค่าก๊าซ NGV ล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้สรุปแนวทางช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่โดยการปรับขึ้นค่าโดยสารตามระยะทางเพิ่มจากเดิมระยะละ50สตางค์แต่คงราคาค่ามิเตอร์เริ่มต้นเท่าเดิมที่35บาทโดยจะนำไปหารือเพื่อประกาศใช้ก่อนที่จะปรับขึ้นราคา NGV รอบใหม่ในวันที่16เมษายนนี้เอาคณะกรรมการกระทรวงคมนาคมนะครับไฟเขียวขึ้นค่าโดยสารตามระยะทาง50สตางค์ต่อกิโลเมตรก็สรุปเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ยแท็กซี่แต่ไม่ใช่แท็กซี่เมืองไทยเนี่ยในภาพเนี่ยดูดีเนาะแท็กซี่เมืองไทยเนี่ยนะครับจริงๆมันมี3นี่ต้องอย่างนี้ออริจินอลอย่างนี้แหละนะครับคุณมันมี3หนทางที่ประกาศออกมาเมื่อวานก็คือจะคิดราคาเอา4หนทางเหรอ
อ้าวตายแล้วทำไมข้อมูลไม่แน่นเลยวะฉันเฮ้ยแต่ตัวเองมันมี4หนทางแต่ว่าเขาได้ฟันแล้วไงเขาฟันแล้วว่าสรุปแล้วนะครับก็คือเขาจะให้ปรับราคานะครับตามระยะทางคือเพิ่มขึ้น1กิโลเมตรต่อ50สตางค์นั่นเองนะครับปัจจุบันมีจำนวนแท็กซี่ 100,000 คันวิ่งให้บริการจริง 80,000 คันนะครับระยะทาง100กิโลเมตรมีผู้โดยสาร 60% ส่วนอีก 40% นั้นก็เป็นการวิ่งรถเปล่าตระเวนหาผู้โดยสารคำนวณค่าใช้จ่ายและรายได้ต่อกะแท็กซี่จะมีค่าใช้จ่ายกะละนะกะละ930บาทจากค่า NGV ค่าล้างรถแต่ว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อกะประมาณ 1,330 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กซี่ก็จะมีกำไรต่อกะเนี่ยนะครับคนละประมาณ400บาทหากคิดเป็นเดือนก็คือ 12,000 บาทซึ่งถ้า NGV ปรับขึ้นเขาก็จะรายได้ลดลงไงรายได้ลดลงแต่ว่าเท่าที่รู้คือที่เราเกรงกลัวกันแล้วที่เป็นข่าวอยู่สักพักนึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมิเตอร์จะสตาร์ทเริ่มที่แบบ 40-50 อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่นี่เดี๋ยวบอกให้ฟังนะครับด้วยการปรับขึ้นค่าโดยสารตามระยะทางเพิ่มจากเดิมระยะละ50สตางค์เช่นกิโลเมตรที่2ถึง12กิโลเมตรจากเดิม5บาทเป็น5บาท50แต่ไม่ให้ปรับขึ้นค่ามิเตอร์คือเริ่มต้นจาก35บาทเหมือนเดิมไม่ให้ไปเริ่มต้นที่40บาทหรือ45หรือ50บาทเพราะว่าเหมือนเกรงว่าเอาจริงเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ใช้น้อยลงเนาะใช่ก็แท็กซี่อาจจะต้องมาจอดรถแล้วก็เหมือนไปเรียกกันเองเพื่อฮะทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดคนมันไม่ใช้ไงก็จะต้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไม่เป็นผู้โดยแล้วกันนะฉันไม่เป็นผู้โดยไม่แต่ว่าคืออันนี้ก็ต้องแบบแจ้งเพราะเป็นข่าวที่คุณผู้ชมหรือว่าน้องๆต้องรับทราบเนาะไม่งั้นจะงงว่าขึ้นไปแล้วแบบแท็กซี่โกงกูปะเนี่ยใช่เดี๋ยวแบบขึ้นเร็วเชียวไปด่าเขาอีกอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพราะว่ามิเตอร์เขาจะมีการปรับแล้วการปรับนี้จะมีการปรับอีกครั้งนึงคือวันที่16เมษายนอีกครั้งนึงคือเดือนหน้านะครับเนื่องจากเดือนหน้าจะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG กันอีกครั้งนึงด้วยนะครับมาเรื่องของการขึ้นอีกสักอย่างนึงแล้วได้ช่วงนี้ของแพงมั้ยรู้สึกของแพงสิของแพงหมดเลยของแพงเกือบทุกอย่างแต่มีบางอย่างที่ถูกลงก็มีบางอย่างที่ถูกลงแต่มันเป็นเล็กๆน้อยๆมันมีประเด็นนึงขอพูดได้มั้ยได้คือมันมีทวีตอันนึงอ่ะมันแบบไปอ่านเจอมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือ เราว่าอยู่ที่มุมมองแล้วกันถือว่าเราเอามาเราลูกก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะก็มีคนเหมือนแบบบอกว่าโอ๊ยคนไทยทำเป็นบ่นเป็นคุณนิรนามแล้วกันจำไม่ได้ว่าใครไปเจอมาพอดีมันทำเป็นบ่นมั้ยเราซื้อ iPhone เราซื้อบัตรคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่ข้าวแกงขึ้น2บาทแท็กซี่ขึ้น50สตางค์ทำเป็นบ่นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าคือลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนที่ซื้อ iPhone หรือแบบคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรือไปดู Lady Gaga หรืออะไรเงี้ยเขาคงไม่ได้กระทบหรอกมั้งแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราต้องออกมาเรียกร้องหรือออกมาแบบพูดข่าวเหล่านี้เนื่องจากว่าอะไรมันไปกระทบกลุ่มผู้ที่เขาใช้ไงใช่เพราะว่าคนที่เขาเหมือนแบบกระทบกับการที่ขึ้น2บาทอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ไปดู Lady Gaga เข้าใจป่ะถูกต้องบัตร 7,000 แล้วคุณเชื่อมั้ยไอ้คนที่ทวีตนั่นน่ะไม่มีความรู้เพียงพอหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเขามีความรู้เพียงพอเนี่ยเขาจะรู้ว่าบางทีบัตรคอนเสิร์ตก็แพงขึ้นบางทีโทรศัพท์ก็แพงขึ้นและบางทีค่าโทรศัพท์ของคุณก็แพงขึ้นเพราะน้ำมันขึ้นคุณต้องรู้นะคุณต้องรู้บางทีคุณไปดู Lady Gaga เนี่ยถ้าสมมติเป็นหลายปีก่อนน่ะบัตร Lady Gaga อาจจะไม่ถึง 7,000 บาทก็ได้จริงไหมล่ะไม่แต่นี่มันคือบัตรแพงที่สุดแต่มันจะมีบัตรราคาถูกก็จะได้เห็นแค่แบบว่ามงกุฎของนางเล็กๆอย่างนี้ไงแต่นั่งอยู่ไกลๆริมเลมนั่งอยู่ราชมังคลานั่งแล้วก็แบบร้องแบบรารา อยู่คนเดียวเหงาๆแบบไม่มีใครเล่นด้วยเคยรำมาอยู่คนเดียวเหงาๆเล่าให้ฟังเคยไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนึงเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีพูดได้มั้ยเนี่ยครบรอบ10ปีของค่ายเพลงค่ายนึงแล้วไปมีคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาเหมือนกันดูบัตรราคาถูกมากแล้วราชมังคลาเอาพูดได้นะเป็น10ปีเบเกอรี่ตอนนั้นเขาจัดกันที่สนามราชมังคลาเลยไปกันทั้งค่ายเบเกอรี่คืออะไรเด็กถามก็ได้ช่วยแบบว่าพี่บอยกฤษิยพงษ์อ่ะแซมคิงดอมในวงเรือใช่ใช่ช่วยเก็บผ้าใช่อ้วนอ้วนใครก็หาว่าเธอน่ะอ้วนไม่บอกจะท็อตแล้วนะนะอย่างเงี้ยได้ทุกเพลงเลยเบเกอรี่ฉันเป็นแฟนตัวยงจ้ะต่อแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นไปดูอยู่บนราชมังคลากีฬาสถานขึ้นไปดูอยู่บนเกือบชั้นสูงสุดอ่ะแล้วสนุกไม่เห็นใครเลยเป็นเวทีเอ๊ะใครอ่ะนั่นน่ะเอ๊ะใครแล้วลมพัดแรงมากแบบหนาวนะทั้งที่บรรยากาศในแบบหน้าร้อนหนาวมากทำไมลมพัดแรงอย่างงี้ก็ขึ้นไปยืนนู่นดูอยู่สูงสุดนู่นน่ะเมื่อยก็เมื่อยเออไม่เห็นหน้าพี่บอยคือถ้าอะไรนี่กล้ามาแล้วยอมลงทุนเถอะไปอยู่ใกล้กับนางเถอะนะลีโอมอนสเตอร์สคือคิดแล้วว่าจะต้องไปงานเลยนี่กล้าให้ได้พี่จ๋าแต่ว่านี่มีบัตรแปดใบเอาไหมฉันจะเอาแต่ฉันคือกลัวเรื่องการแต่งตัวนิดนึงเพราะเชื่อไหมว่า
มนุษย์ตุ๊ดทุกคนจะต้องหาอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวเอามาเทิดไว้บนหัวใช่ดิฉันว่าเห็นรถบัสอยู่บนหัวใครสักคนแน่นอนค่อนข้างกลัวทีเดียวนี่เคยเล่าให้ฟังไปเรื่องไหนดีกับก้าอุ้ยออกไม่เอาเดี๋ยวออกนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาจริงเหรอฉันขอค่าแรงก่อนได้เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวเดลี่กับก้าต้องมีวันของนางคือเนื่องจากพูดถึงเรื่องของแพงนิดนึงเจ๊เกียวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เห็นหน้าท่านแหละดิฉันชอบมากตาเต็มแต่งตาเต็มมากเจ๊เกียวนะก็คือว่าเจ๊เกียวเนี่ยประกาศขึ้นค่าโดยสารแล้ว1เมษายนนี้ฟังข่าวแรกก่อนนะว่าจะขึ้นอีก6สตางค์ต่อกิโลเมตรและยอมจ่ายค่าปรับแล้วคือนางสุจินดาเชิดชัยหรือเจ๊เกียวเนี่ยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเนี่ยเปิดเผยว่าถ้าไม่ได้รับการพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารนะจะขอขึ้นเองแล้วเมื่อวันโดยวันที่1แล้วก็จะไม่แคร์ละจะยอมโดนปรับเนี่ยเขาบอกว่าแม้การปรับขึ้นค่าโดยสารโดยไม่ได้รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายแต่ว่าจะยอมที่จะจ่ายค่าปรับแล้วเพราะถือว่าขาดทุนอ่ะคือเขายอมจ่ายค่าปรับเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเขาบอกว่าทนจ่ายค่าปรับทีเดียวเลยแล้วกันไม่ต้องมารับภาระแบบว่าจะต้องจ่ายค่านู่นค่านี่หรือว่าค่ารถตู้วิ่งทับเส้นทางเถื่อนหรือว่าอะไรแบบนี้แต่นางออกมาแป๊บเดียวเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นตอนแรกนางออกมาแป๊บเดียวขอละไม่ยอมละเจ๊ไม่ไหวละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ๊เกียวถอยเจ๊เกียวถอยชะลอขึ้นค่ารถแล้วก็เรือด่วนเช้านี้หยุดวิ่งชั่วคราวเป็น2ข่าวนะข่าวแรกก่อนเจ๊เกียวคือเจ๊เกียวออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เจ๊เกียวไม่คงไม่มีความรู้ด้านกฎหมายแล้วพอเจ๊เกียวประกาศออกไปแบบนี้เนี่ยทีมกฎหมายที่เป็นทีมที่เป็นลูกน้องของเจ๊เกียวคงมาสะกิดเจ๊เขาเฮ้ยเจ๊มันไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าสมมุติว่าเจ๊เนี่ยไปปรับขึ้นราคาไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนเนี่ยนอกเหนือจากเจ๊จะเสียค่าปรับแล้วเนี่ยรถของเจ๊อาจจะถูกห้ามวิ่งแล้วก็โดนอาจจะโดนถอดใบโดนถอดใบอนุญาตเลยจากกรมการขนส่งทางบกเอาทำยังไงเจ๊เกี่ยวก็เลยบอกว่าโอเคไม่ละกันเจ๊หนีนะแต่วันเจ๊มาเต็มมากไม่แต่ว่าต้องเข้าใจเจ๊เพราะว่าเจ๊เกี่ยวเนี่ยบอกว่าท่านได้ยื่นเรื่องตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วใช่ไม่จริงๆแล้วเนี่ยสมาคมผู้ประกอบการรถเนี่ยเกือบทุกชนิดเลยที่ใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับเขาได้ทำการสัญญากับรัฐบาลไว้ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยรักษาน้ำมันดีเซลให้มีราคาต่ำกว่า32ไม่ได้คือถ้าเลย32ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะออกมาประท้วงหมดแล้วสุดท้ายเราก็เลยไงเพิ่งเลยเป็นเมื่อวันศุกร์คือเป็น32บาท33สตางค์ทุกคนก็เลยออกมาเนี่ยเรือด่วนเจ้าพระยานะทั้งธงส้มก็คือนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนแล้วก็ธงเหลืองนนทบุรีสาทรราชบูรณะในบางสายเช้าวันนี้หยุดให้บริการเพราะว่าไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเรือด่วนเจ้าพระยาใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแล้วคนคิดดูสิไม่มีการประกาศนะเนี่ยแล้วเมื่อเช้าคนไปรออยู่ที่ท่าเรือทำไงนั่นน่ะไม่แต่เขาเหมือนเท่าที่ฟังข่าวคือพยายามประกาศมาแล้วประมาณนึงนะใช่แต่เขาบอกว่ายอดของคนที่สายนี้คือเขาได้ประเมินแล้วว่ามันไม่คุ้มจริงๆไม่คุ้มแต่ก็อาจจะต้องตามข่าวแหละนี่ไงคือความสำคัญของการตามข่าวใช่เนี่ยไปยืนรออยู่แหละนั่นสิยืนรอวิ่ง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 ไม่มีเรือมาสักลำเห็นเต่ากินผักบุ้งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งไปทำงานสายก็เอาเป็นว่าแต่เขาบอกว่าได้ประเมินแล้วว่าเส้นทางนี้เนี่ยเปิดไปไม่คุ้มแล้วตอนนี้เนี่ยคือผู้โดยสารเนี่ยมีทางเลือกอื่นไงพี่จ๊าดเพราะมันมีสายรถเมย์อะไรประมาณนี้นั่นแหละ BTS MRT ว่ากันไปเอาติดตามข่าวก็ติดตามข่าวสารแล้วกันขึ้นกันอีกแล้วนะจ๊าอันดับหนึ่งเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานครบรอบ1ปีเหตุการณ์สึนามิเพื่อร่วมรำลึกผู้เคราะห์ร้าย 19,000 รายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โดยพิธีไว้อาลัยได้มีขึ้นตามจุดต่างๆรอบพื้นที่ประสบภัยและกรุงโตเกียวโดยเริ่มขึ้นในเวลา 14:46 นาทีซึ่งตรงกับ 12:46 นาทีตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเป็นเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์จนเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในเวลาต่อมาเป็นข่าวใหญ่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นั้นญี่ปุ่นเนี่ยตกอยู่ในความเงียบงันเป็นระยะเวลาประมาณ1นาทีทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันรำลึกครบรอบ1ปีเหตุการณ์สึนามิที่คร่าชีวิตชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสรุปยอดรวมแล้วประมาณ 19,000 กว่ารายงานนี้เริ่มขึ้นในเวลา 14:46 นาทีก็คือเที่ยง46นาทีตามเวลาในประเทศไทยช้ากว่าญี่ปุ่น2ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ที่ปลดปล่อยคลื่นยักษ์เข้าทำลายชีวิตผู้คนทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามในโตเกียวหรือว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามรวมถึงตรงนี้นี่คือเซนไดใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่โดนหนักสุดเกี่ยวกับเรื่องของสึนามิเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่กรุงโตเกียวนั้นก็ได้มีการเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการด้วยการบรรเลงเพลงชาติแดนอาทิตย์อุทัยก่อนที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงนำการยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตเป็นเวลา1นาทีในงาน
ก็จะมีทั้งนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะโนดะแล้วก็ประชาชนประมาณ 1,200 คนเข้าร่วมพิธีที่โรงละครแห่งชาติเมื่อวานนี้จะอยู่บ้านทั้งวันได้ดูพิธีนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นพิธีที่เศร้ามากเนื่องจากสมเด็จพระจักรพรรดิแล้วก็สมเด็จพระจักรพรรดินีมาด้วยทั้งที่พระองค์เนี่ยเพิ่งผ่าตัดเสร็จนะฮะนายกรัฐมนตรีคนในคณะรัฐบาลและที่สำคัญคือฟังไม่ออกหรอกตอนดูไปเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศรอบข้างหดหู่มากคือมันมีผู้หญิงผู้ชายคือครอบครัวที่สูญเสียเป็นตัวแทนขึ้นมาพูดเราก็ฟังไม่ออกหรอกว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นแต่คนในฮอเนี่ยร้องไห้กันร้องไห้กันแบบยิ่งใหญ่แล้วชาวญี่ปุ่นก็จัดขึ้นแล้วก็ชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปร่วมงานกับเขาด้วยเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดิเนี่ยได้ตรัสว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันลืมโศกนาฏกรรมเลวร้ายครั้งนี้และทรงตอกย้ำถึงความสำคัญของคิซูนะหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบูรณะประเทศครับก็คือขายพันธบัตรออกมานะครับเพื่อเรียกว่าเหมือนกับระดมเงินใช่ไปกินดอกทีหลังแหละนะฮะแล้วก็ระดมเงินเพื่อมาฟื้นฟูประเทศแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่าเขาเนี่ยมีระบบการจัดการที่ดีมากนะครับผมก็สามารถที่จะฟื้นฟูอะไรต่างๆได้เมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยเป็นสารคดีที่เป็นแบบเหมือนอาสาสมัครจากอังกฤษเขาไปช่วยกู้ภัยในช่วงตอนที่เกิดสึนามิแต่ภารกิจของเขาคือไปหาคนมีชีวิตรอดแล้วไปสรุปเนี่ยไม่เจอเลยไม่เจอเลยใช่ฮะแต่เขาก็รู้สึกว่าแบบพอไปแล้วเนี่ยมันได้ช่วยเพราะว่าพอไปค้นแล้วไม่เจอเนี่ยคือทำให้ความหวังเขาเนี่ยคือจะได้ตัดห่วงสักทีโอเคไม่เจอจะได้ตั้งต้นเริ่มกันตั้งต้นใหม่ไม่ต้องห่วงหน้าพงแล้วแล้วตอนกลับเนี่ยผมขนลุกมากคืออาสาสมัครชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็แบบเดินจะไปขึ้นเครื่องก็คือเดินผ่านเมืองไปคนเขาเดินคำนับคนชาวบ้านญี่ปุ่นเขาคำนับตลอดโอ้โหพูดแล้วขนลุกเขาคำนับแบบคนอังกฤษที่เขาไปเนี่ยเขาบอกว่าคือผมภารกิจผมล้มเหลวอะผมไม่เจอใครเลยแต่คุณยังแบบมาเคารพมากราบผมว่าแบบนี่ฮะโอ้โหสุดยอดคือเหตุการณ์ในครั้งนี้1ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่น่ารักประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยและเขาจัดการทุกอย่างได้ดีมากคุณคิดดูถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนี่โอ้โหโอลาหลเหลวแหลกเละเทะกันไปหมดเต็มไปหมดแน่นอนและที่สำคัญคืออยากฝากนะทิ้งท้ายก่อนปิดเบรกนะจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นั้นเขาสรุปบทเรียนมาเขาบอกว่าไม่มีทางที่ประเทศใดในโลกนี้จะสามารถป้องกันภัยจากธรรมชาติได้ 100% เพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามที่กำลังทำแบบนี้อยู่ คือหมายความว่าเฮ้ยเรากันได้ทุกอย่าง 100% อย่างเช่นประเทศไทยน้ำมันจะไม่ท่วมอีกแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปไม่ได้พี่เพราะว่ามนุษย์ไม่มีทางชนะธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการป้องกันและวางระบบใหมีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดที่จะป้องกันภัยพิบัติได้แต่ไม่มีทางที่จะทำได้ 100% เพราะฉะนั้นประเทศไหนก็ตามที่กำลังพยายามที่จะทำให้ป้องกันได้ 100% ขอให้คุณหยุดแล้วก็เลิกพฤติกรรมนั้นซะใช่เรียกว่าเอาเวลามาเตรียมตัวพร้อมที่จะรับกับภัยพิบัติที่กำลังจะมาดีกว่าใช่มันมานะคุณไม่ต้านไม่ได้หรอกภัยธรรมชาติใหญ่นะฮะหมดเวลาแล้วครับกับรายการ10ข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับจัดเม้นเล่นข่าวหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งความรู้และก็ความบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับสัปดาห์หน้ารายการจัดเม้นเล่นข่าวจะนำเสนอข่าวที่น่าสนใจแล้วก็จะมาคอมเมนต์แบบสุดมันอย่างเช่นเคยติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ